ช้เวลาครู่เดียวเท่านั้นค่ะพี่ตัวครู่ใช้เวลาประมาณนั่งรอรถเมล์แล้วรถเมล์ยังไม่ทันมารูปเสร็จเลยก่อนอื่นเลยต้องถามพี่วสันค่ะว่านี่เนื้อหาพูดถึงเรื่องอะไรคะครับครับกับมันแดดกับฝนนะแล้วก็คนบนถนนรู้สึกไงกับเพลงที่สมิธเล่นฮะพอดีผมแบบคิดเข้าโครงไว้อะว่าเป็นเพลงยอยศประชาชนเมื่อที่เราได้มองเห็นเพลงของยอยศประชาชนเพลงของพี่วสันต์เองครับแต่ว่าผมให้ไกลๆไว้ให้เป็นแพทเทิร์นเล็กๆแล้วเขาก็แทรกเสริมอะไรต่างแล้วแต่เลยจากนั้นก็เกิดเป็นรูปนี้ขึ้นมาจู่เห็นพระอาทิตย์ค่ะอันนี้ประชาชนใช่ไหมครับหมวดหมู่ประชาชนชั้นบนถนนลาดตะเนียนแล้วด้านนี้ค่ะฝนทนแดดทนฝนต่อสู้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็มองว่าจริงแล้วการขับเคี่ยวของสังคมซึ่งมันขับเคลื่อนไปคือการเกินกินระหว่างอำนาจระหว่างที่มันซัดกันเองการกินอำนาจแต่ประชาชนก็คือเรากำลังต่อสู้เพื่อจะหยุดวิธีความละโมบกระหายอำนาจของคนที่มีอำนาจทั้งหลายนะครับแต่ที่ประชาชนเป็นคนประชาชนที่ไร้อำนาจแต่การมารวมกันคือเราคือเป็นหนึ่งเดียวอะมุ่งหมายเดียวกันนั่นเองงั้นถ้าพูดถึงแล้วรูปนี้ก็เกี่ยวข้องกับการเมืองก่อนจะจากกันไปอยากให้พี่วสันต์ช่วยฝากอะไรถึงรัฐบาลชุดนี้หน่อยค่ะก็ถ้ารัฐบาลใหม่เนี่ยนะการที่เข้าไปผสมพันธ์กับพวกเนวินซึ่งเขารอจะมาฟื้นคืนชีพอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วนักการเมืองอาชีพก็คือว่าทำไงให้เขาอยู่ในขั้วอำนาจมันการที่กลุ่มเนวินเข้ามาอยู่ขั้วอำนาจอีกอ่ะซึ่งการไม่ได้เปลี่ยนนั้นความใฝ่ฝันของเราที่การเมืองใหม่เนี่ยมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าคนอย่างนั้นจะกลับใจได้กลับเนื้อกลับตัวได้เพราะความโลภนั้นไม่เอาครอบใครออกใครเมื่อเขาบนโลภแล้วก็เคยเสวยสุขเขาเคยกินวายขวดละ 200,000 เขาจะมากินวายขวดละ 200,000 ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องโกงตะบ้านหันแหลกต่อไปแต่ว่าการที่ประชาธิปัตย์ถ้าประชาธิปัตย์จะทะลวงหรือบอกเปิดร่องไว้ให้ดีนะครับเปิดร่องไว้ให้ดีงามให้ประชาชนได้เห็นทางก็ดีแต่การที่มาเกทับปั๊บแหลกกันว่ามึงให้พันหนึ่งมึงให้หมื่นหนึ่งให้สองหมื่นมึงให้ล้านให้สองล้านไม่วิธีการประชาธิยมกับอะไรมาครับซึ่งอันนี้มันฉีกหายแน่นอนเพราะว่าเงินใครล่ะคือจริงแล้วเงินภาษีที่พวกเราเสียร่วมกันเสียใช่ไหมครับเมื่อมาแต่ว่ามันตอบแทนไม่คือคนที่ด้อยโอกาสทั้งหมดอ่ะได้รับการดูแลแต่เพียงแต่ว่าคนที่คนชั้นกลางเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เท่าเทียมมันยุ่งแล้วผมว่าตรงนั้นก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาแน่นอนนะครับวันนี้มีของที่ระลึกของไทยแลนด์ทางรายการมอบให้พี่วสันต์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทุกมอบให้เลยนะครับความเป็นศิลปะอาจจะไม่เท่าเทียมงานศิลปะของพี่วสันต์แต่ก็เป็นปฏิมากรรมจากรายการจอเหลียงมอบให้พี่วสันต์สิทธิเขตน้องโชว์เจ้าของโชว์มอบให้เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่วสันต์ครับแขนซ้ายไม่เคยมีกำลัง